วัสดีค่ะมื้อนี้ยายพรพามาช้อปปิ้งมาเบิ่งต้นใหม่พี่น้องก็สิเบิ่งโซฟานําอันนี้เป็นหลานไอ้นั่นแม่พี่น้องร้านร้านขายต้นใหม่เขาเจ้าก็มีขายเมดซูยางทั้งโซฟาสนามอีหยังประมาณนี้ล่ะจ้ะพอดีอันสร้างเขาเจ้ามาติดกระจกระเบียงให้ก็เลยสิมาเบิ่งต้นใหม่ไปปลูกล่ะก็โซฟาไปว่างจักโต๊ะน้อยๆ2โต๊ะประมาณนั้นล่ะพี่น้องอันระเบียงก็บ่ใหญ่เพิ่นเนี่ยต้นใหม่ก็มีแต่ต้นแพงๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เบิ่งเบิ่งเบิ่งต้นตะบองเพชรใช่มั้ยบ้านเราตะบองเพชรเนาะดูสิสวยงามมากค่ะแต่ว่าราคาก็งามงามพี่น้องจ๋าราคาต้นละ1,000กว่าโคนก็มีนี่นะคิดท่านกลัวถ้าเป็นเงินบ้านเฮาก็สิ 3,000 4,000 พุ่นเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้นว่านหางจระเข้แล้วก็ดูดิดูตะบองเพชรพันนี้สิเนี่ยเป็นใบเหมือนพัดเลยไม่รู้พันอะไรไอ้พ่อนกับโอ้โหซื้อดอกพี่น้องก็ถ่ายเบิ่งเห็นมันงามก็เลยถ่ายนี่จ้าอันนี้ดินมังกรเนาะอันนี้สวยเนี่ยอันนี้งาช้างใช่ไหมบ้านเราเรียกงาช้างเนาะต้นงาช้างนี่จ้าเบิ่งราคาเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งอันนี้ต้นตะบองเพชรนี่ดูต้นนี้สิดูราคาสิคะปาติโต100เออ1,199คูณเนี่ยเป็นเงินบ้านเราก็เกือบ 2,000 เนาะโอ้ยไม่ใช่สิเกือบ 4,000 เว้าผิดบางเนี่ยต้นนี้เรียกเป็นต้นไม้ด่างได้ไหมเนี่ยใบมันด่างๆไงสวยดีมาเบิ่งมาเบิ่งทางนี้ก็คือต้นวาสนาพี่น้องจ๋าโอ้ยว่าเป็นต้นวาสนาต้นอันนั้นไหมนี่ยังก่อนโอ้ยราคาเกือบ 1,000 ต้นมรกตอะไรนะหยกมรกตนะอันนี้กระบอนไซนี่วาสนาอยู่มึงจ้าพี่น้องจ้าต้นวาสนาแล้วก็ต้นเอียงบุเนี่ยไล่คือกับแก่นเนาะเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรพี่น้องอันนี้คืออ่านบ่ออกเรื่องของเรื่องคืออ่านบ่ออกเป็นภาษาสวีเดนโอ้ยเนาะเนี่ยจะราคาก็ประมาณนี้นะคะ600กว่าอุ้ยตีไปซะ700เนาะ99เขาว่าท่อนดอกบาทนึงเนี่ยจ้ะงามๆอีกต้นนี้ลายก็คือกับแก่เลยโอ้แต่ใบเขาไม่ลายนะคะเนี่ยลำต้นเขาลายเหมือนต้นบุกบ้านเราอ่ะใครรู้จักบ้างต้นบุกเพราะต้นบุกอยู่น้ำปลาไหมพี่น้องที่เอามาแกงใดรับอีหลอกอีไล่อย่างประมาณนั้นนะบ้านเฮาเอิ้นเนี่ยจ้ะโอ้โหเนี่ยดอกกุหลาบอยู่ข้างนอกเนี่ยจ้ะนี่บ่มันไม่ลานเลยค่ะเบิ่งเนี่ยสวยงามเป็นพวงหอมอุ้ยสวยสวยมากๆเลยกุหลาบสวยมากค่ะชม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 ไปด้วยกันค่ะงามจริงๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปดูไอ้โซฟาด้านในจะมีโซฟาช่วงอะไรโซนข้างในค่ะเนี่ยโซฟาก็มีให้เลือกหลายแบบเนี่ยตัวนี้สวยตัวนี้นั่งสบายมากนะพี่น้องก็ชอบรังนกด้วยรังนกก็สวยดีนั่งสบายดีนั่งแล้วก็นอนได้พร้อมไหมพี่น้องสบายดีดูคุณชายดิชายลองเก้าอี้ลองแล้วตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้พลาสติกมันแตกเลยพี่น้องเอ๋ยนั่งลงมันหักนั่งลงเลยแบบหักเลยพี่น้องเอ้ยดีนะเขาไม่ให้ซื้อก็บอกไม่เป็นไรถ้าเป็นบ้านเฮาก็ต้องจ่ายเงินเหมือนบ่พี่น้องบางร้านแต่อยู่นี่เขาก็ถามเขาก็บอกว่าบ่เป็นหยังบ่ต้องกระจายก็แสดงว่าของเขาบ่มีคุณภาพที่แปลว่าลูกค้ามานั่งทดลองนั่งแล้วมันหักจังซี่แหละพี่น้องคันแม่นน้ำหนักเบาๆมันก็สิบ่หักหรอกว่า
แต่เผอิญคุณชายเป็นน้ำหนักลอยกลัวมันก็เลยมันก็เลยหักอันนี้ก็คือเครื่องปิ้งย่างนะคะเครื่องบาร์บีคิวพี่น้องเครื่องนี้รุ่นเดียวกันเลยกับน้องสาวคนซื้อไปค่ะราคา 10,000 บาท 10,000 กว่า 30,000 กว่าบาทบางเท่าพี่น้องพี่น้องเขามีขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับอะไรนะเป็นโซฟาสนามหน้าร้อนเนาะมีขายทุกอย่างเลยอันนี้ทุกคนมันโซฟาในบ้านโซฟาระเบียงโซฟานอกบ้านโซฟาสนามหงายอย่างประมาณนี้เนาะหนาพรนะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เดินชมไปก่อนแต่ของเราต้องซื้อแบบชุดเล็กๆอ่ะเพราะว่าระเบียงเราแค่3เม็ดหนึ่งพี่น้องจ้าโรงแรมนี้หอดพับคุณทารุก็จะตั้งโซ่น้ำสวนได้เลยเนี่ยจ้าเอามาให้พี่น้องชมไปละค่ะคลิปนี้ไว้พอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้าไปละค่ะบ๊ายบาย